การออกแบบระบบรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในฐานะผู้พิทักษ์ระบอบแปลว่าอันนี้อันนี้ชัดเจนและลึกซึง้งแต่ผมคิดว่ามันสำคัญต่อการเข้าใจและมันสำคัญสำหรับคนที่ต้องการตาสว่างแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชุมนุมกันทีสิทธิศึกษาในช่วงนี้แต่ว่าอยากจะไปแล้วคุณต้องการหาเหตุผลคืออะไรผมก็เลงจะบอกว่าอะไร ผมกำลังจะบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยนี่มีกระบวนการยุติธรรมซึ่เป็นศาลสถิตยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบวินิจฉัยคดีอาญาคดีแพง่งคดีคดีต่างๆซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเรามีอีกแขนงหนึ่งซึ่งรับผิดชอบในการรักษาระบอบการเมืองอย่างที่เป็นอยู่แต่แต่ในการรับผิดชอบรักษาระบอบการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ย คอยตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเฮ้ยคอยตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทั้งทั้งี่การตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายตุลาการอยู่แล้วนะแต่ฝ่ายตุลาการในไทยเนี่ยกับพยายามเล่นบทบาทนี้แล้วดันเป็นบทบาทซึ่งได้รับการรองรับโดยรัฐธรรมนูญแต่บังเอิญเนี่ยในการพิทักษ์ระบอบของบทบาทของฝ่ายตุลาการซึ่งกลายมาเป็นตุลาการพิวัตร Judicial Review แปลกปลอมนี้เนี่ย มันเป็นการพิทักษ์ระบอบเผด็จการเพราะว่ารัฐนูรสีูนย์เนี่ยนะฮะรัฐนูนมนูญนะ40เนี่ยเขาออกแบบสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สารปกครองให้ทำหน้าที่แล้วก็มีองค์กรในสระซึ่งทำหน้าที่แต่ว่าไม่มีองค์กรในสระสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองใน40เนี่ยที่จะไปอยู่ใต้เผด็จการไม่มี มันเชื่อมโยงกับประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อเชื่อมโยงทางอ้อมยังไงก็เชื่อมโยงโ,ยงโดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปที่ผด็จการแต่ฉบับ50และ60เนี่ยมันเป็นตรงเันข้ามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบทบาทของฝ่ายตุลาการในไทยเนี่ยเมื่อฉีก40แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ฉีก40เนี่ย กลายเป็นผู้พิทักษ์เครือข่ายอานาจของฝ่ายผด็จการทั้งหมดมั้นจะแก้อะไรจะทำอะไรทำไม่ได้โดนสกัดหมดนี่คือเรื่องจริงซึ่งปฏิเสธไม่ได้จาก็มทองก็สรุปอย่างนี้การแทรกแซงนั้นมันเป็นไปเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยพิทักษ์ประชาชนหรือพิทักษ์กลุ่มชนชั้นนำกันแน่อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน ผ่านมาเกินทศวรรษนอกจากประชาธิปไตยยังไม่แข็งแรงมั่นคงสมดังที่ตั้งใจแล้วประเทศไทยยังได้รู้จักคำใหม่ๆนอกเหนือจากตุลาการพิวัตรเพิ่มเติมหรือตุลาการธิปไตยหรือ j u ริส t อ c ราซีรัฐประหารโดยสารจูดิช a l c คู p และทำตุลาการให้เป็นการเมืองหรือ politicization of the judiciary ผพรามว่าแค่นั้นก่อนในกรณีของบทความของอาจารย์เข็มทอง จริงๆในอนาคตจะมีบทความอาจารย์เข็มทองอีกแต่ประเด็นมันคือว่าอาจารย์เข็มทองก็อธิบายให้เราเข้าใจที่มาซึ่งอาจารย์เขเขียนยาวกว่านี้นะฮะผมไม่ได้อ่านทั้งหมดที่มาของบอกำเนิดของตุลาการวิบัติเจตนารมณ์อาจจะให้เป็นตุลาการพิวัต Judicial Review ในรัฐมนุน40นี่ยนั่นนั่นคือเจตนารมณ์ที่ดีเสร็จแล้วบางสาร ถูกแคปเจอร์โดยเผด็จการและเมื่อถูกแคปเจอร์โดยเผด็จการเนี่ยบทบาทหน้าที่ของสารนั้นซึ่งถูกแคปเจอร์เปลี่ยนไปเชกเช่นเดียวกันกับองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเอาจริงๆตอนแรกภายใต้รุมสีสูนั้นมีหน้าที่ในการในการทําในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเชื่อมโยงกับประชาชนผ่านสมาชิกุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและคอยตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญ,ญัติซึ่งเป็นสภาล่างด้วยคอยคัดกรองด้วย แต่ว่าในการยึดอำนาจในปี49มันก็มีการฉีกร่มนุน40แล้วมีการโอนถ่ายวิธีการคัดสรรผู้ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไปให้ฝั่งเผด็จการนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นฝ่ายตุลาการได้เป็นฝ่ายตุลาการเนี่ยเลยกลายเป็นฝ่าฝ่ายตุลาการเนี่ยบางส่วนเนี่ยกลับมาทำหน้าที่พิทักษ์เผด็จการ คุณคิดว่าทําไมวันนี้นักศึกษาเขาทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขาไล่เผด็จการเขาไล่เพราะว่ามีการแทรกซึมแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมันเกิดขึ้นในฝ่ายตุลาการด้วยเขาเลยไม่มีที่พึ่ง